จริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24เดือนธันวาคม2565นะคะลูกกุลทักทายผู้ชมหน่อยลูกเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมผู้ชมค่ะไหว้สวยๆหน่อยลูกไหว้สวยๆหน่อยก้มหัวด้วยเจริญธรรมค่ะน้องกุลเรืองทองแพงค่ะวันนี้มากับคุณแม่นะคะมาอยู่ที่บริเวณร้านเครื่องจักสานนะคะเพื่อที่จะเตรียมขายในราคาต่ำกว่าทุนในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้นะเฮือนบวรที่ราชธานีอโศกนี้มีสินค้าหลากหลายมากมายมาลงเพื่อที่จะเตรียมขายในราคาต่ำกว่าทุนอย่างเช่นมุมเครื่องจักสานนี่ก็จะมีทั้งหวดนึ่งข้าวเหนียวตะกร้าจักสานต่างๆมากมายโดยเฉพาะกระติบข้าวเหนียวแล้วก็กระด้งนะคะเป็นสินค้ายอดนิยมมากเลยกระด้งก็มีหลายไซส์หลายขนาดตะกร้าก็หลายไซส์หลายขนาดกระติบข้าวเหมือนกันมีทั้งเล็กก็มีใหญ่ก็มีนะคะเล็กๆสวยๆแบบนี้ก็มีนะคะท่านใดที่จะสนใจมาเลือกซื้อเครื่องจักสานเตรียมมาได้เลยงานปีใหม่ตลาดไหนลูกโชว์ให้แม่ดูหน่อยนี่อันนี้ทำเป็นงานฝีมือของชาวบ้านล้วนๆเลยนะคะเป็นงานที่มีการทำอย่างดีเลยค่ะทำอย่างประณีตด้วยส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้านในท้องถิ่นมีรายได้นะคะกระติบข้าวเหนียวเล็กๆแบบนี้ก็น่ารักนะคะใส่ข้าวเหนียวไปวัดนี่หรือว่าใส่ไว้กินในครัวเรือนเล็กๆน่ารักแบบนี้สวยไหมคะสวยมากไหมคะแล้วปุ้นอยากได้อันไหนลูกอยากได้นี้อยากได้อันนี้เหรอคะโอ้ปุ้นจะเอากี่กระติบคะกี่กิ๊กโอ้โหถือไปแล้วมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะวันที่31ธันวาคม65แล้วก็วันที่1มกราคม2566ค่ะช่วงนี้นะคะจะพาทุกท่านมาเริ่มรายการด้วยการติดตามรายงานพิเศษการนับถอยหลังตลาดอริยะค่ะว่าก็จะถึงงานนี้เรามีการเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้างไปรับชมเลยไหมคะไปชมเลยเหรอคะไปเลยค่ะข่าวนับถอยหลังงานตลาดอริยะครั้งที่41นับถอยหลังเพียง6วันก็จะเข้าสู่งานตลาดอริยะครั้งที่41แล้วค่ะณบวรราชธานีอโศกหมู่10ตำบลมุงไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565ถึงวันที่1มกราคม2566 2ปี9เดือนกับการปิดชุมชนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ถึงเวลาแล้วที่ราชธานีอโศกจะเปิดชุมชนเตรียมพร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันในสินค้าดีราคาถูกงานตลาดอริยะของชาวบุญนิยมเชิญชวนมาพักผ่อนหย่อนใจผ่านทุกจุดของชุมชนที่ได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่หลังจากผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาเกือบ3เดือนส่งท้ายโลกใบเก่าสู่ชีวิตใหม่ตลาดขายต้นกล้าไม้ส่วนกลางจำหน่ายพันไม้ต่างๆกว่า 10,000 ต้นซึ่งก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วทีมผู้รับใช้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีการติดธงบอกทางเข้าออกงานตลาดอริยะที่ปากทางกุดละมุมเข้ามาในหมู่บ้านราชธานีโศกสถานที่ลานจอดรถลงปุ๋ยพลังชีวิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตางอกงามจำนวน 20,000 กระสอบจะขายในราคาพิเศษต่ำกว่าทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เกิดจากอุทกภัยด้วยค่ะเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานเตรียมตัวให้พร้อมเช่นนำภาชนะส่วนตัวสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มติดตัวมาด้วยเตรียมถุงเตรียมกระสอบมาใส่สินค้าต่างๆฝึกมาเป็นผู้ให้มาเสียสละมาฝึกความสงบท่ามกลางความวุ่นวายในขณะคนจำนวนมากแล้วพบกันที่งานตลาดอริยะครั้งที่41นี้ค่ะตอนนี้ก็
ณวันนี้ก็คือ23ธันวา2565นะคะอีกเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็จะถึงวันที่เราจะเริ่มขายสินค้าต่ำกว่าทุนในตลาดอริยะนะคะตอนนี้สินค้าก็เข้าพื้นที่ได้ประมาณ 90% แล้วค่ะทยอยมาไม่หมดก็คือเป็นเครื่องครัวตาจระเข้นะคะยังเหลืออีก2รถพ่วงแล้วก็เตาสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็มีเครื่องนอนอีกนิดหน่อยนะคะที่จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนสินค้าอย่างอื่นน้ำมันพืชน้ำตาลทรายเครื่องมือเกษตรแล้วก็พลาสติกก็คือลงสินค้าครบแล้วค่ะตอนนี้ก็คือในส่วนของทีมเตรียมสถานที่ก็คือกำหนดจุดลงสินค้าแล้วก็รับสินค้าไว้นะคะก็เหลือแต่รอทีมที่ขายญาติธรรมแต่ละขายแห่นะคะที่จะมาช่วยขายแต่ละร้านแต่ละสินค้าก็คือมาติดราคาทำราคาจัดร้านช่วยกันนะคะทีมราดก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นกำหนดจุดลงสินค้าแล้วก็รับสินค้าให้ก็ลงสินค้าไว้อย่างเงี้ยค่ะก็แยกไว้ให้อย่างเงี้ยเพราะอย่างเครื่องมือเกษตรนี่ก็จะเป็นทีมสีมาโศกนะคะเป็นคนรับผิดชอบขายก็รอทีมสีมาโศกมาในวัน2วันนี้ก็จะมาช่วยกันจัดร้านมาติดราคานะคะตอนนี้ความพร้อมจุดอื่นๆก็บริเวณรอบๆก็กำลังเคลียร์พื้นที่กันสะสางกันไปพอสมควรค่ะทั้งงานกสิกรรมด้วยทั้งงาน5สอพื้นที่สำหรับต้อนรับพี่น้องที่จะมาพักนะคะในส่วนของตกแต่งสถานที่ติดป้ายติดธงก็กำลังดำเนินการอยู่ก็พยายามเร่งกันเต็มที่ค่ะให้เสร็จทันงานก็เดี๋ยวอีกทีอาจจะได้เจอกันช่วงสงกรานต์ก็รอฟังข่าวอีกทีค่ะปีใหม่เปลี่ยนเวียนวันที่ผ่านพันเมื่อครบวันก็จะมีวันปีใหม่แค่นี้เด็กๆหลานก็มากระตรึมแล้วไม่ต้องห่วงปีใหม่เรามีอะไรบ้างงานปีใหม่ก็ขายของราคาถูกขาดทุนกันเลยขาดทุนเท่าไหร่10 ล้านกว่าไม่มีที่ไหนแล้วไม่มีที่ไหนในโลกที่เดียวที่เดียวค่ะแล้วก็อาหารจานละ1บาทจะบอกว่า100ไม่ใช่แบงค์100แบงค์500แบงค์ 1,000 ไม่ต้องพกมาพี่น้องไม่ได้ใช้ไม่ต้องพกติดตัวมาพกเหรียญมาใช่แล้วตรงนี้เด็กๆทำอะไรบ้างแน่นอนครับผู้ใหญ่ไม่ต้องตกอกตกใจหินแต่ละก้อนอย่าหัวไปโขกแล้วกันเพราะกลัวหินแตกก่อนให้เดินขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเล่นขึ้นมาได้เลยสร้างไรเดอร์น้ำตกสร้างไรเดอร์ก็ได้น้ำตกสร้างไรเดอร์เอาชุดมาเปลี่ยนอากาศหนาวทุกอย่างมีพร้อมบนภูเขาบนโน้นปีนขึ้นได้แม้แต่เรายังไม่เสร็จดีไม่เสร็จเหมือนเถอะแต่มีทางปีนขึ้นไปถ่ายรูปค่ะอันนี้เป็นลูกนิมิตทวดนิมิตพ่อนิมิตปู่นิมิตแล้วว่ามันใหญ่มากสีทองเดี๋ยวจะเป็นสีทองอารามค่ะต้นไม้กำลังปลูกเดี๋ยวก็จะแตกยอดผลิใบออกมาค่ะวันนั้นมาชมกันได้แล้วก็ใครที่ซื้อสินค้านะต้องเตรียมถุงผ้าเตรียมที่ใส่เตรียมรถเข็นเตรียมรถ10ล้อรถพ่วงรถอะไรมาเลยรถบัสรถทัวร์รถอะไรมาเลยเรามีที่จอดรถให้เต็มที่ใช่แต่ไม่มีบริการรับฝากของแต่เข้ามาจอดรถในนี้ไม่ได้เลยวันนั้นเข้ามาจอดรถในนี้ไม่ได้เรามีที่จอดข้างนอกเริ่มงานกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยเช้าตรู่จนถึงกี่โมงจนถึง4โมงเย็นประมาณนั้นสามสามวัน3 วัน30 31แล้ว3 วันข้ามปี3 วันข้ามปีนี่คือแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะให้กับทุกคนครับเป็นแฮปปี้นิวเยียร์ให้กับทุกคนที่เข้ามาในงานนี้นี่คือแฮปปี้นิวเยียร์จริงๆแท้ๆชัดๆจากชาวอโศกค่ะแล้วราชธานีอโศกแล้วเจอกันเจอกันปีใหม่ครับเจอกันปีใหม่ครับเจอกันปีใหม่ครับเจอกันที่นี้ส่งท้ายโลกใบเก่าสู่ชีวิตในโลกใบใหม่ในหลวงรัชกาลที่9ตรัสไว้ว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเรามาร่วมกันปันสุขกับงานตลาดอริยะณบ้านราดเมืองเรือพบกับสินค้าปันสุขในงานปีใหม่ตลาดอริยะครั้งที่41เริ่มงานวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565ถึงวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566มีตลาดอาหารจานละ1บาท
บริการตั้งแต่6:30 น.ถึง15:30 น.มีตลาดสินค้าขายสินค้าในราคาขาดทุนให้บริการตั้งแต่8:00 น.ถึง16:00 น.มีปุ๋ยอินทรีย์ซุปเปอร์งอกงามคุณภาพสูงลดราคาพิเศษเฉพาะวันที่26 ธันวาคมถึงวันที่1 มกราคม 2566เท่านั้นตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง16:00 น.ที่สุดของที่สุดพบกับความน่ารื่นรมของธรรมชาติที่เสกสรรปั้นแต่งเนรมิตเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชนณบ้านราชเมืองเรือบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีมาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นะคะที่นอนนี่ก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าในงานตลาดอารยะที่กำลังจะมาถึงนี่นะคะก็คือมีลายให้เลือกหลากหลายมากเลยส่วนจะราคาเท่าไหร่ต้องติดตามอีกทีนะคะแต่แน่นอนคือว่าจะมีการขายในราคาต่ำกว่าทุนนะคะหนานุ่มนะคะแล้วก็มีหลายลายให้เลือกเลยนะคะปุ่นนี่คืออะไรลูกขี้เท้าโอ้ไดโนเสาร์แล้วลูกไดโนเสาร์มีหลายตัวไหมคะมีโอ้โอ้คุณชอบไดโนเสาร์ตัวไหนคะนี่ไหนชอบใบไม้เหรอคะค่ะชอบใบไม้2ตัวเหรอ2ตัวคุณชอบที่นอนผืนไหนดีนั่งอ่ะนั่งโอ้ไดโนเสาร์นั่งตัวใหญ่เหรอคะตัวใหญ่เลยเหรอลูกใหญ่มากมั้ยคะที่นอนโอ้ที่นอนที่นอนนุ่มมั้ยลูกนุ่มนุ่มมากมั้ยคะนุ่มมากแต่ใครนุ่มมากนุ่มมากแล้วสวยมั้ยคะนุ่มมากนุ่มมากไหนไหนไหนได้ขยมให้แม่ดูซิว่านุ่มจริงหรือเปล่าคะหยับได้หยับได้ด้วยนะคะสวยๆงามๆแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้นะคะรอเจอกันแน่นอนปีใหม่นี้ค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปติดตามภาพบรรยากาศการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วบรรราชให้สวยงามต้อนรับปีใหม่นะคะตอนนี้ทั้งหน้าองค์พระพุทธโตผู้ห้าวหวมใจสางแล้วก็จุดอื่นๆนี่เร่งงานกันเต็มที่ให้สวยงามต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะงานผู้ห้าวหวมใจสางระหว่างวันที่17ถึง22ธันวาคม2565ความก้าวหน้าของผู้เฮาห่วมใจสร้างดำเนินไปอย่างไม่เคยหยุดยั้งเลยค่ะทั้งการวางระบบน้ำและการเดินสายไฟฟ้าชั่วคราวให้กับงานสร้างห้องสุขาบนภูเฮานอกจากนี้นะคะยังสร้างศาลานั่งพักสำหรับผู้ใหญ่ได้นั่งดูลูกๆหลานๆตอนเล่นน้ำตกหรือจะเป็นอีกจุดชมวิวทิวทัศน์จากด้านล่างของภูเฮาด้วยค่ะซึ่งงานทุกอย่างที่กล่าวมาจะแล้วเสร็จก่อนงานปีใหม่นี้ค่ะด้านความเขียวขจีของสิ่งแวดล้อมก็ปรากฏขึ้นเหมือนเนรมิตเมื่อมีการปลูกหญ้ามาเลเป็นลานกว้างค่ะเป็นหญ้าที่ชอบทั้งแดดและร่มรำไรถ้าเติบโตได้ดีแล้วนะคะรากจะชอนชัยสานกันปกคลุมหน้าดินจนหนาแน่นใบสั้นและนุ่มนิ่มปลูกแล้วแค่รดน้ำในช่วงแรกดูแลง่ายค่ะโตแล้วไม่ต้องตัดใบทิ้งเลยจุดนี้จะเป็นลานกว้างสำหรับนั่งฟังธรรมหรือจะใช้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งในโอกาสต่อไปค่ะส่วนตัวภูเขาก็ปลูกตกแต่งด้วยต้นถั่วบราซิลเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลายด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้ขุดย้ายต้นไม้จากหลายแห่งมาตกแต่งที่ภูเฮาคือต้นกร่างจากหน้าโรงสีบุญคุณข้าวต้นกร่างมีความหมายว่าองอาจกล้าหาญซึ่งเป็นต้นไม้ที่ลุงไม้ร่มปลูกไว้เมื่อ5 ปีที่แล้วค่ะตอนนี้เติบโตงามสง่าจึงได้ขุดย้ายมาตกแต่งในตำแหน่งใหม่ข้างรูปหล่อพ่อครูค่ะ
ส่วนต้นว่าน้ำอีก2ต้นขนาดกลางแต่เดิมอยู่ในที่ดินบ้านราษฎร์ของเราก็ได้ขุดย้ายมาปลูกใกล้ๆกันทางฝั่งทิศตะวันตกของภูเฮาในทุกๆวันแม้อากาศจะหนาวเหน็บหรือร้อนจัดพ่อครูก็เมตตาเดินมาติดตามความคืบหน้าของงานรวมถึงให้คำชี้แนะยิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจนเกิดปิติและซาบซึ้งต่อความรักของพระโพธิสัตว์ที่มีต่อมนุษยชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาทองแผ่นทองแอมเปรลมีอยู่สิครับแผ่นละมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวจะปิดข้างหน้านี่สองทั้งแผ่นให้มันรูปรอยได้เนี่ยเหมือนปิดทองให้เห็นรูปรอยส่วนท่านสมณะเดินดินก็ได้นำหญ้าแห้วหมูมาปลูกที่หน้ารูปหล่อพ่อครูในวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะท่านดูดิโอ้โหท่านใครจะเชื่อท่านรูปปั้นท่านน้ำไหลขึ้นจากเท้าท่านใครจะเชื่อท่านบอกใครๆไม่เชื่อน้ำพุขึ้นจากนิ้วเท้าอ่ะจากนิ้วกลางอ่ะเอ๊ะไม่ได้สังเกตว่าทำไมน้ำมันตรงนี้เติ่งเลยนะท่านดูดิท่านดูท่านมันออกทั้งวันทั้งคืนนะจะหยุดเมื่อไรไม่รู้เนี่ยเอาถ่ายไว้เลยสำหรับสัปดาห์นี้ภารกิจสำคัญก็คือการจัดวางหิน2ก้อนก้อนล่างทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก้อนบนเป็นทรงกลมทีมงานได้ย้ายหินจากจุดสต๊อกปรับพื้นที่เตรียมลงหินจัดวางหินใช้เวลาทั้งหมด3วันเต็มๆเลยค่ะด้วยจิตมุ่งมั่นบวกกับความเป็นปุริสภาวะหนึ่งเดียวของทีมงานทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อมาในวันที่20ธันวาคมพ่อครูมีดำริให้พ่นสีทองบนก้อนหินกลมเมื่อเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะพ่อครูจะมาติดทองคำเปลวในช่วงปีใหม่นี้ด้วยค่ะวันเวลาล่วงไปกรรมกิริยาที่เป็นกุศลบนผู้เฮาห่วมใจสร้างทำให้เกิดธรรมชาติงดงามตามยถาธรรมทั้งงานภายนอกและงานภายในคือจิตใจของทีมงานทุกคนได้ก่อเกิดความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจให้อุตุและพีชาธาตุมีความเด่นชัดในคุณค่าเป็นที่พึ่งอาศัยของสรรพชีวิตและช่วยให้มนุษย์ได้สัมผัสถึงการเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะข่าวค่ายอุโบสถศิลป์ชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่13จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565ค่ายครั้งนี้มีชื่อว่าย้ำชีวิตหนอพออยู่พอกินซึ่งมีผู้มาสมัครเข้าค่ายหน้าใหม่จำนวน3คนผู้มาสมัครเข้าค่ายคนเก่าจำนวน104คนเป็นชาย24คนเป็นหญิง83คนรวมเป็นจำนวน107คนในค่ายครั้งนี้ได้นำหนังสือปัญญา8มาให้สมาชิกได้ทำวิจัยแสดงสภาวะกันทั่วหน้าท่านนักบวชให้สัมมาทิฏฐิในแนวทางปัญญา8ที่มีพ่อครูนำพามาปฏิบัติตามแบบชีวิตหนอพออยู่พอกินอย่างน่าประทับใจการที่เราได้มาพบหมู่กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอโศกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพปท.นะครับก็เป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือการที่ให้เรานี่ได้ลดละกิเลสให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคนอื่นเหมือนกับของทำลักษณะเหมือนยายหลอยเพราะแนวทางการปฏิบัติคือให้อยู่พออยู่พอกินเหมือนที่พ่อครูพูดนะครับเหมือนสรุปทำชีวิตหนอพออยู่พอกินค่ายครั้งต่อไปมีชื่อว่าโท
พบมิตรดีปีใหม่ใจเบิกบานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่13มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าค่ายชาวอโศกออนไลน์โอสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat นี้ได้ตามสะดวกครับรับรองเลยล่ะค่ะว่าท่านมาบรรลาดปีใหม่นี้จะต้องตะลึงหลายๆมุมท่านจะต้องจำไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนไปมากมายหม้อลูกหม้อเครื่องครัวตาจระเข้นะคะนี่มีหลายไซส์หลายขนาดเลยตั้งแต่ขนาด16ถึง26จระเข้ใช่แล้วลูกโอ้โหนี่ตัวอะไรนะคะจระเข้จระเข้มีกี่ตัวล่ะลูกจระเข้ค่ะจระเข้คุณยังรู้เลยว่าเครื่องตาจระเข้นะคะเครื่องครัวตาจระเข้อย่างดีงานนี้จัดเต็มจริงๆค่ะสำหรับเครื่องครัวนะคะมีหม้อมีภาชนะหลายไซส์หลายขนาดนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะขายแบบยกลังไปเลยหรือว่าจะแบ่งไซส์ขายโอ้จระเข้ลูกจระเข้นะมาจับจองกันเลยปีใหม่นี้รับรองคิวยาวเหยียดอย่างแน่นอนนะคะซึ้งก็มีค่ะซึ้งนึ่งนะคะขนาดกำลังพอดีสำหรับครัวเรือนเลยนะคะซึ้งนึ่งค่ะขนาดพอดีมากๆเลยค่ะไปซื้อที่ตลาดก็ราคาแพงมากนะคะต้องดูว่างานนี้จะขายขาดทุนเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามีเยอะมากๆนี่มายังไม่หมดนะคะพื้นที่กว้างๆนี่เครื่องครัวอีกเพียบเลยค่ะจะมานี่หม้อโอ้หม้ออย่างดีเลยค่ะทุกอย่างนี่ตราจระเข้หมดเลยค่ะจระเข้อยู่ไหนคะจระเข้อยู่ในนี้เนาะอยู่ในหม้อแล้วลูกเนาะลำดับต่อไปนะคะจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวจากทางทุ่งนาแรงรักแรงฝันนะคะน้องๆสมาชิกขาปฐมโศกช่วยกันเก็บข้าวรอบสุดท้ายค่ะไปเลยไหมคะไปเลยไหมคะไปเลยค่ะเรียนทำสวัสดีครับท่านผู้ชมบอกเล่าปฐมประสบประจำสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปเก็บข้าวที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันครับหลังจากผ่านการเกี่ยวและการตากมาหลายรอบหลายสายพันธุ์ก็มาถึงคิวของข้าวพันธุ์หอมประทุมซึ่งนี่จะเป็นข้าวพันธุ์สุดท้ายของปีนี้ครับในวันจันทร์ที่19ธันวาคมครูรุและนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมประสบเดินทางสู่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันเพื่อกรอกข้าวใส่กระสอบและขนกลับมาที่โรงสีข้าวของบอนปฐมโศกซึ่งในรอบนี้มีข้าวทั้งหมด2สายพันธุ์คือข้าวเหนียวและข้าวหอมประทุมนักเรียนสัมมาสิกขาและครูรุรวมกว่า40ชีวิตได้แบ่งหน้าที่กันเป็น4หน้าที่นั่นก็คือ 1. คือการกรอกข้าวลงกระสอบ 2. คือการมัดปากกระสอบ3คือการเขียนชื่อพันธุ์ข้าวและสุดท้ายคือหน้าที่ชั่งน้ำหนักข้าวและจดบันทึกเพียงช่วงฝุ่นข้าวที่ฟุ้งกระจายตกลงพื้นข้าวเกือบ9ตันก็หมดลงอย่างรวดเร็วความสนุกเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเหมือนกับที่ฝุ่นข้าวทำให้เด็กบางคนได้ผมสีใหม่บางคนจดจำว่าเหตุการณ์นี้น่าเบื่อในขณะที่อีกคนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการยกกระสอบข้าวรสเส้นแกงร้อนที่เคยกว้างขวางดูแคบลงไปทันทีที่กระสอบข้าวถูกลำเลียงขึ้นมากระสอบแล้วกระสอบเล่าแต่เราไม่สามารถนำทุกสิ่งกลับไปได้ทั้งหมดยังมีข้าวบางส่วนที่ต้องกลับมาขนไปอีกรอบในขั้นตอนสุดท้ายของภารกิจนี้เด็กหญิงและเด็กชายช่วยกันลำเลียงกระสอบข้าวเข้าสู่ยุ้งฉางราวกับมดแสนขยันขันแข็งที่เรารู้จักแต่ไม่เคยรู้วิธีที่มันยกอาหารที่หนักกว่าตัวเองเพื่อที่จะทำให้อาณาจักรของมันรอดร่างกายไม่มีข้ออ้างให้กับมนุษย์ที่พร้อมจะเสียสละตนเพื่อให้คนอื่นได้อิ่มเอมเขาจึงมีความอิสระและความเกษมใสจะเรียนทำสันติครับจ้าอีจ้าอี
ผลผลิตที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะแต่ละปีก็มาจากผลผลิตเหล่านี้ก็มาจากแรงงานความเสียสละของชาวบวรปฐมโศกนะคะที่ไปร่วมกันตั้งแต่กว่าจะหยอดเม็ดกล้าได้นะคะปลูกโอเคแม่เขียนให้ค่ะปลูกแล้วก็ไปถอนหญ้านะคะแล้วก็ไปเกี่ยวแล้วก็เก็บผลผลิตมานะคะตอนนี้นะคะแม่รุ่นกับน้องปูนก็พาทุกท่านมาอยู่มุมเครื่องใช้พลาสติกที่จะเตรียมขายในงานตลาดอริยะที่กำลังจะมาถึงช่วงปีใหม่นี้มีทั้งลังใส่ของแบบนี้ราคาบ้านไหนที่น้ำท่วมต้องเอาลังไปซื้อลังไปไว้นะคะเก็บไปไว้ใส่ของจะได้ยกขึ้นที่สูงได้แล้วก็กะละมังซักผ้าค่ะกะละมังเอาไปซักผ้าก็ได้เอาไปใส่ล้างผักก็ได้มีเก้าอี้มีถังน้ำมีผู้ถังมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งกินข้าวโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเรียกว่าสิ่งไหนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านชาวอโศกจัดมาเพื่อขายในราคาต่ำกว่าทุนให้ท่านในช่วงปีใหม่นี้นะคะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยค่ะนี่เก้าอี้สีเขียวลูกนี่เก้าอี้สีน้ำตาลแล้วนี่เก้าอี้สีส้มนะคะไหนสีส้มบอกแม่ค่ะไหนสีส้มในสีน้ำตาลในสีเขียวคะเขียวโอ้โหวันนี้เก่งจังเลยค่ะจำได้หมดเลยเนาะข่าวต่อไปนะคะไปติดตามข่าวที่บวรลานนาอโศกจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปติดตามการสอบปริยัติธรรมประจำเดือนธันวาคม2565ค่ะไปรับชมข่าวเลยไหมคะไปจำรับชมข่าวเลยโอเคงั้นไปกันเลยค่ะต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยเจ้าข่าวการสอบปริยัติธรรมประจำเดือนธันวาคม2565เมื่อวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565เป็นวันบวรของชุมชนลานนาอโศกและมีการประชุมชุมชนในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายมีการสอบปริยัติธรรมประจำเดือนธันวาคม2565ในวันบวรเริ่มเช้าวันใหม่ร่วมกันบำเพ็ญธรรมด้วยการทำวัดเช้าฟังธรรมจากท่านสมณะเวลา 7:00 นสมณะ3รูปนำโดยอาจารย์1สมณะปิณบลธีรจิตโตนำประชุมผู้ประสานงานชุมชนนักเรียนฝ่ายชายต้มน้ำสมุนไพรเพื่อฝึกที่จะเป็นผู้บริการชาวชุมชนและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมจากนั้นสมณะสี่รูปบิณฑบาตตามพุทธประเพณีของชาวพุทธ 9:00 นร่วมกันประชุมชาวชุมชนบวรลานนาอโศกประจำเดือนธันวาคมถ้าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรส่วนตัวการประชุมที่ผ่านไปเราจะอยู่ด้วยความสบายใจสบายใจนะแม้หลังประชุมแล้วสามารถละผลประโยชน์ส่วนตัวได้ก็จะสบายใจสบายใจและจะไม่ทะเลาะกับใครด้วย 14:00 นมีการสอบปริยัติธรรมครั้งที่19ชาวชุมชนพร้อมญาติธรรมร่วมกันที่ศาลาธรรมธรรมชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำเอาข้อสอบทีบรรดาศมีผู้มาสอบประมาณ55คนค่ะชาวอโศกนะคะเราก็ฝึกฝนทั้งภายในนะคะเพื่อที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพที่หลวงปู่บอกว่าเราพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ดังนั้นแก่นหลักของชีวิตของชาวอโศกก็คือเรื่องของธรรมะนะคะวันนี้แม่กับแม่รุ่นกับน้องปูนมีพาทุกท่านมาอยู่บริเวณมุมที่เตรียมน้ำมันพืชแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะไว้จำหน่ายในงานตลาดอริยะบอกเลยว่าเยอะมากๆนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะมีมาลงอีกเพียบเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะขายในราคาต่ำกว่าทุนสินค้าที่อยู่โซนเดียวกันกับน้ำมันพืชก็คือน้ำตาลนะคะ2ชนิดนี้เป็นสินค้ายอดนิยมทีเดียวค่ะเตรียมไว้พี่น้องประชาชนก็มาซื้อกันนะคะแต่ว่าก็อย่าซื้อเยอะซื้อเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านอื่นๆด้วยค่ะ
ลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากบวรสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านสมณะจากลานนาอโศกได้ไปเอื้อไออุ่นชาวสาลีอโศกค่ะเสียงประกาศค่ะปะไปรับชมข่าวจากสาลีอโศกไหมไปรับชมข่าวจากสาลีอโศกไหมคะใช่ใช่งั้นไปเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีครับพบกับบอกเล่าข่าวบวรสาลีอโศกนะครับข่าวท่านสมณะและชาวอโศกร่วมงานย้อนรำลึกถึงคุณนายฟ้าเกื้ออาทิตย์แก้วเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ชาวชุมชนอโศกจากพุทธสถานลานนาอโศกและพุทธสถานสาลีอโศกประกอบด้วยท่านสมณะและพระอาคันตุกะจำนวน6รูปญาติธรรมจำนวน9คนเดินทางไปยังพุทธสถานเพชรผาภูมิจังหวัดกำแพงเพชรพุทธสถานลานนาอโศกนำโดยท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีระจิตโตและพุทธสถานสาลีอโศกนำโดยท่านสมณะใต้ดาวเหตฐานคัตโตการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาร่วมงานย้อนรำลึกถึงคุณนายฟ้าเกื้ออาทิตย์แก้วออกจากลานนามาครั้งนี้ก็มีพี่ตู่เป็นคนขับรถมีสมณะมา4รูปมีอุปัชฌาย์บินบนอาตมาท่านอุดมแล้วก็ท่านสันติออกเดินทางที่ห้าครึ่งจากลานนาที่เพชรผาภูมิเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นพุทธสถานแล้วก็มีญาติโยมอยู่เป็น10เลยนะ10กว่าคนนะท่านก็เลยอยู่นะมาครั้งนี้ก็มาร่วมงานร่วมงานการจากไปของคุณนายฟาเกื้อก็จากไป6ปีแล้วนะแล้วก็ไปครั้งนี้เนี่ยไปบิณฑบาตนะก็เลยรู้ว่าโอ้โหพันเวทพันเตบิณฑ์9นี่ก็สายปฏิสันถารดีนะเยอะแล้วมีคนใส่บาตรเยอะนะคุณนายฟ้าเกื้อเป็นภรรยาของผู้ว่ากฤตอาทิตย์แก้วเป็นผู้รับใช้คนแรกของพุทธสถานเพชรผาภูมิคุณนายฟ้าเกื้อเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อชาวอโศกมากและถือศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลังจากที่ท่านเสียชีวิตท่านผู้ว่ากฤตก็ได้ดำริให้จัดงานรำลึกถึงคุณนายฟ้าเกื้อรำลึกถึงคุณงามความดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการได้มารวมพี่รวมน้องสร้างความรักสามัคคีจนหลอมรวมก่อเกิดพัฒนาจนได้รับตั้งให้เป็นพุทธสถานเพชรผาภูมิมีความครบพร้อมพัฒนาทั้งสถานที่พัฒนาทั้งคนไปพร้อมๆกันกิจกรรมในงานมีกิจกรรมบิณฑบาตในช่วงเช้าและรับฟังเทศก่อนฉันจากท่านสมณะเป็นยันพิธีและเป็นการเพิ่มสัมมาทิฏฐิแก่ญาติโยมในครั้งนี้ด้วยเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวสมณะรานาโศกเอื้อไออุ่นเยี่ยมเยือนชาวชุมชนบวรสาลีอโศกเมื่อวันที่22-23ธันวาคม2565สมณะจากรานาโศกจำนวน4รูปนำโดยท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีรจิตโตได้มาเอื้อไออุ่นเยี่ยมเยือนชาวชุมชนบวรสาลีอโศกเมตตาแสดงธรรมให้สัมมาทิฏฐิธรรมะก่อนฉันเอื้อไออุ่นยามค่ำธรรมะรับอรุณแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่ถึงจิตนะต่อให้เรามาอยู่วัดอยู่อะไรก็ตามแต่นะเราก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ควบคุมความเอาแต่ใจตัวของเราไม่ได้งั้นพื้นฐานเลยก็คือเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปั๊บฝากไว้เลยว่าต้องมองตนก่อนตรงจุดนี้ต้องโทษตนก่อนไม่ใช่ไปโทษคนอื่นนะโทษตนอย่างสัมมาทิฏฐิด้วยนะไม่ใช่โทษตนว่าโหดโหดเหี้ยวนะแต่โทษตนให้อย่างสัมมาทิฏฐิก่อนนะ
แล้วมันจะทำให้แล้วก็มีศีล5เป็นพื้นฐานเอาให้ได้เหอะศีล5จริงๆเนี่ยปฏิบัติดูให้ได้ถ้าคนศีล5อยู่กับตัวแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยศีล5อยู่กับตนไม่ต้องกังวลอะไรใครเขาด่าอะไรไม่ตกนรกแน่นอนโยมไม่ต้องไปด่ากลับหรอกนะพอเขาด่าปั๊บเราดูแล้วว่าเรามีศีล5หรือเปล่าถ้าศีล5ยังอยู่นะโยมไม่ตกนรกแน่นอนโยมไม่เป็นคนเลวแน่นอนที่ท่านอาจารย์หนึ่งนะคะและท่านทีมสมณะจากลานาอโศกนะคะได้มาเยี่ยมเยียนชาวสาลีอโศกนะคะก็ตื่นเต้นนะคะท่านไม่ได้มาถึง3ปีแล้วนะคะในช่วงโควิดนะคะพอทราบว่าท่านจะมาพวกเราก็เตรียมสถานที่นะคะเตรียมที่พักแล้วก็เตรียมอาหารนะคะผู้ยาวนะคะผู้อายุยาวก็ดีใจนะคะบอกว่าดีใจคือท่านไม่ได้มานานก็รู้สึกว่าท่านมานี่เราอบอุ่นใจนะคะอบอุ่นใจแล้วก็เหมือนกับพ่อมาเยี่ยมลูกๆนะคะพ่อให้ความสำคัญกับลูกแม้ว่าพ่อจะต้องเดินทางมีเวลาน้อยเนี่ยนะคะแต่ท่านก็เสียสละเวลาที่จะมาให้ธรรมะมาโปรดลูกๆนะคะให้ลูกๆเนี่ยได้เข้าใจธรรมะที่ชัดเจนขึ้นมาปรับสัมมาทิฏฐิลูกๆมาช่วยแก้ปัญหาให้ข้อเสนอแนะต่างๆค่ะก็รู้สึกมีความปิติยินดีอย่างยิ่งเลยที่พระอาจารย์ผู้ใหญ่พระผ่านมาเยี่ยมแล้วก็มาเอื้อไออุ่นท่านก็เน้นให้ปฏิบัติธรรมที่ใกล้ตัวให้มองตัวเองแก้ไขที่ตัวเองคือปฏิบัติธรรมถือศีลให้ถึงจิตให้ถึงวิญญาณทุกข์มันก็จะน้อยลงเจริญธรรมสำนึกดีครับชาวอโศกเราก็อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะเกิดแก่เจ็บตายก็นึกถึงกันนะคะพึ่งพิงกันได้ค่ะตอนนี้พาทุกท่านมาอยู่มุมเครื่องมือการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมคราดและอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นก็มีนะคะนี่ที่จะเอาไปใช้ทางการเกษตรนะคะเป็นของที่พ่อแม่พี่น้องต้องนิยมมาร้านนี้อย่างแน่นอนมีดพลาต่างๆก็มีนะคะอุปกรณ์แบบนี้นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะนี่แต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรก็คงจะคุ้นเป็นอย่างดีใช่ไหมคะมีเสียมน่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆด้วยนะคะนี่เสียมน้อยน่ารักน่ารักนะคะอุปกรณ์การถากหญ้าการล้อมต้นไม้นะคะเสียมที่ไปขุดล้อมต้นไม้ก็มีพลั่วก็มีนะคะท่านใดที่เป็นเกษตรกรจะต้องมามุมนี้เลยนะคะเครื่องมือการเกษตรมีให้เลือกเยอะมากๆเลยล่ะค่ะจอบเสียมมีดพลาแล้วก็นั่นน่าจะเป็นจอบที่ให้ไปถอนหญ้าแบบใหม่นะคะลูกปูนคะทางนี้ค่ะลูกมาลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวจากหินผาฟ้าน้ำจังหวัดชัยภูมินะคะมีการรวมพลังกันช่วยปลูกมะละกอแล้วก็สีข้าวเพื่อที่จะเตรียมมาร่วมงานปีใหม่ตลาดอารยะนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ทานข้าวใหม่จากหินผาฟ้าน้ำกันนะคะร้องเพลงเหรอลูกร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยค่ะมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษเป็นพูดง่ายเป็นพันธุ์ใหม่ครับท้องถิ่นนี้ยังไม่มีครับเพิ่งจะได้ยินชื่อ ข่าวจากชุมชนหินผาฟ้าน้ำชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำและนักเรียนสัมมาสิกขาร่วมกันปลูกมะละกอและพริกที่สวนปันสุกและยายเพียรพรสีข้าวร่วมงานปีใหม่บ้านราษฎร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำได้ช่วยกันปลูกมะละกอและพริกในสวนปันสุกของชุมชนจากการเปิดเผยของตาไพบูลย์บอกว่าเคยปลูกมะละกอเมื่อปีที่แล้วแต่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มจึงทำให้มะละกอตายเกือบหมดมะละกอเป็นพืชไม่ชอบน้ำขังต้องปลูกในที่ดอนถึงจะได้ผลดีดังนั้นก่อนปลูกต้องพิจารณาให้ท่วนทีมะละกอที่ปลูกเป็นพันธุ์แขกดำศรีสะเกษซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถรับประทานได้ทั้งดิบและสุก
โดยมีญาติธรรมจากอำเภอเมืองชัยภูมินำมาบริจาควันนี้ชาวหินผาฟ้าน้ำไปร่วมกันปลูกมะละกอมะละกอเป็นพันธุ์ศรีสะเกษครับรู้ว่ามันสามารถเมล็ดเนี่ยสามารถนำไปเพาะเป็นพันธุ์ต่อไปได้เลยครับในปีนี้ชุมชนหินผาฟ้าน้ำทำนาปลูกข้าวได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคในชุมชนส่วนที่เหลือจะนำไปช่วยชุมชนอื่นๆบ้างตามสมควรยายเพียรพรได้เปิดเผยว่าวันนี้สีข้าวสารเพื่อจะนำไปร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศกโรงสีข้าวของชุมชนมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับสีข้าวเพื่อใช้บริโภคในชุมชนเท่านั้นและการสีแต่ละครั้งต้องอาศัยเด็กนักเรียนมาช่วยการผลิตอาหารของชุมชนหินผาฟ้าน้ำทุกคนจะมีส่วนร่วมไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แม้นว่าชาวชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยสุขภาพไม่ค่อยดีนักแต่ด้วยจิตสำนึกที่ดีงามต่างช่วยกันทำงานกสิกรรมอย่างแข็งขันจนมีอาหารบริโภคไม่ขาดแคลนปลูกไม้ฝรั่งค่ะจบข่าวจากหินผาฟ้าน้ำเจริญธรรมค่ะไหนต้นกะหล่ำปลีหรอกนี่กะหล่ำปลีหรอกในบรอกโคลี่คะในบรอกโคลี่ในต้นบรอกโคลี่ทำไมใบผักถึงเป็นรูลูกอะไรมากินคะนอนชอบกินผักเหรอลูกผักอร่อยไหมคะคุณชอบกินกะหล่ำปลีหรือว่าบรอกโคลี่ลูกบรอกโคลี่และในแปลงผักนี่มีผักอะไรบ้างเอ่ยนี่กะหล่ำปลีบรอกโคลี่ผักกาดขาวผักโขมตอนนี้นะคะกสิกรรมที่บ้านลาดนี่กำลังงามมากเลยค่ะพืชผักต่างๆปลูกได้ไม่นานก็เขียวชอุ่มไปหมดเลยนะคะผักสวยมากเลยจ๋าลูกน้องปูนก็มาอยู่ใจกลางแปลงผักเสียงรถนะคะอีกไม่นานก็จะได้ทานกันแล้วนะคะสำหรับผักไร้สารพิษที่สวนเพื่อฟ้าดินนี้ค่ะลำดับต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมข่าวจากบวรศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษนะคะไปติดตามภาพบรรยากาศอันอบอุ่นและประทับใจในงานบุญลองข้าวค่ะนี่จ๋าบุญลอมข้าวสืบสานประเพณีสร้างอาหารวันที่22ธันวาคม2565บวรศรีสะอโศกจัดงานประเพณีบุญลอมข้าวเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณเพื่อรำลึกถึงพระแม่โพธิ์ศพรวมจิตวิญญาณของชุมชนดำรงด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยความพอเพียงและพึ่งพาตนเองให้มีความมั่นคงในด้านอาหารกิจกรรมบุญลอมข้าวเริ่มตั้งแต่ตี4ด้วยการนำข้าวใหม่จากการร่วมไม้ร่วมมือในการสร้างอาหารของทุกคนในชุมชนมาทำเป็นข้าวหลามมีการประกวดข้าวหลามรสชาติเยี่ยมหนึ่งเดียวของปีทำให้นักเรียนแต่ละชั้นตั้งใจกันทำเต็มที่ครั้งนี้ใช้พื้นที่ป่าชุมชนทำข้าวหลามเด็กนักเรียนได้เรียนรู้การนำข้าวหลามมาทำเป็นเมนูขนมหวานแบบไทยๆอีกด้วย
บุญล้อมเข้างานใหญ่แบบนี้ทางบวรศรีสาโศกได้มีการแสดงจากน้องๆ นักเรียนด้วยการแสดงที่หลากหลายมีการแสดงดนตรีไทยมีอังกะลุงมีการแสดงโปงลางมีดนตรีสากลวงต้นโพร่วมร้องเพลงครูรักรักพงในช่วงบ่ายมีกิจกรรมแห่ฉลองข้าว36ทันในปีนี้ด้วยเพื่อการชื่นชมและให้กำลังใจผู้ผลิตสร้างอาหารมีกิจกรรมรำถวายพระพรรำสู่ขวัญและแห่ฉัตรข้าวให้ได้เห็นสิ่งสำคัญของการสร้างอาหารความสุขวันนี้คือเรามีข้าวที่เป็นทรัพย์เพียงพอในการกินและแจกจ่ายของปีจึงได้ทำการฉลองแห่ร่วมกันทั้งชุมชนคือภาพความสุขที่เราได้มีอาหารเสบียงสำคัญให้เพียงพอในชุมชนและสามารถเลี้ยงคนในชุมชนให้มีความสุขได้นี่คือเป้าหมายสำคัญของการสร้างอาหารที่บวรศรีสาโศกที่เราตั้งใจที่จะทำขึ้นของทุกปีโหกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนี่ยากลำบากเลยนะคะมาจัดงานบุญล้อมข้าวกันก็ได้มีความสุขความอบอุ่นและก็ความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นชาวนาค่ะลูกหลานชาวสุขทุกคนหลวงปู่บอกว่าต้องทำนาเป็นนะคะลำดับต่อไปค่ะจะพาทุกท่านมารับชมข่าวของพี่ๆน้องๆชาวแพทย์วิถีธรรมนะคะโดยเฉพาะการมาช่วยกอบกู้แผ่นดินพุทธเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษค่ะจารย์ธรรมสำนึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมณบวรราชธานีอโศกระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคม2565มี3ข่าวข่าวที่1แพทย์วิถีธรรมรวมพลังบำเพ็ญกสิกรรมไร้สารพิษจัดสรรระบบน้ำแบบพอเพียงสัปดาห์นี้อาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนนำจิตอาสาประมาณ80ชีวิตสารพลังบำเพ็ญร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูบวรราชธานีอโศกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่7แก้ปัญหาต่างๆอย่างมีชีวิตชีวาตามหลักสารานิยธรรม6พุทธพจน์7อปปริหานิยธรรม7ขวนขวายพร้อมเพียงกันประชุมและช่วยกันทำกิจกรรมฐานงานต่างๆเช่นฐานครัวเก็บผักป่าทำอาหารขึ้นศาลาฐานกสิกรรมฐานร้านค้าฐานสื่อฐานการศึกษาเป็นต้นซึ่งฐานกสิกรรมไร้สารพิษที่แปลงสวน77และข้างเขื่อนบวรสัปดาห์นี้อาจารย์หมอเขียวนำจิตอาสาช่วยกันปรับแปลงทำระบบน้ำแบบพอเพียงประหยัดเรียบง่ายพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้แบบทำไปปรับไปพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนขยันแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริงณหน้างานปัจจุบันใช้ดินปรับคันดินทำทางน้ำไหลให้ไปได้ทั่วถึงแปลงหรือเรียกว่าสายน้ำพอเพียงเพื่อลดการใช้อุปกรณ์เช่นแป๊บน้ำสปริงเกอร์เพื่อรดน้ำผักเป็นต้นนอกจากนั้นจิตอาสายังได้ช่วยกันนำต้นดาวดอยอมแซบป่าอมแซบบ้านกระดุมเงินเป็นต้นจากสวนวัยพลังและต้นกล้าผักต่างๆจากเครือข่ายจิตอาสามาปลูกที่แปลงข้างเขื่อนบวรด้วยและที่แปลง77อาจารย์หมอเขียวได้นำจิตอาสาให้ช่วยกันขุดบ่อน้ำ2สระมีสระบนและสระล่างใช้ไฟแดดสูบน้ำจากสระล่างขึ้นสระบนเพื่อเก็บน้ำไว้รดผักให้ได้ทั่วแปลง77งานแต่ละวันถือว่าก้าวหน้าไปได้ดี
แม้มีหลายหน้างานให้ได้ฝึกฝนก็ตามแม้จะทำงานไม่ทันจิตอาสาฝึกฝนการทำใจในใจแม้ไม่ได้ดั่งใจก็สุขใจได้อย่างเบิกบานมีชีวิตชีวาด้วยในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญนอกจากการฝึกฝนให้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามข่าวที่2แพทย์วิถีธรรมรวมพลังบำเพ็ญช่วยฐานงานร้านพิสูจน์จิตอาสาในตลาดประชารัฐระหว่างวันที่5ถึง20ธันวาคม2565บวรราชธานีอโศกเปิดตลาดประชารัฐร้านพิสูจน์จิตอาสาเพื่อจำหน่ายสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วมในราคาบุญนิยมระดับราคาเท่าทุนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยซึ่งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมประมาณ13ท่านหมุนเวียนกันร่วมบำเพ็ญช่วยงานตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:00 นของทุกวันโดยช่วยกันทำความสะอาดร้านจัดเตรียมและเติมสินค้าเข้าชั้นงานการเงินให้คำแนะนำข้อมูลรายละเอียดสินค้าและช่วยประชาสัมพันธ์งานตลาดอาริยะปีใหม่2566ขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30ถึง31ธันวาคม2565ถึง1มกราคม2566จิตอาสารู้สึกประทับใจที่ได้เพิ่มศีลภาคเพียรบำเพ็ญกุศลช่วยทั้งงานนอกและทำงานในโดยทำร่วมกับพี่น้องชุมชนราชธานีอโศกได้สนทนากันอย่างเป็นกันเองรู้สึกอบอุ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังคำกล่าวที่ว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งข่าวที่3แพทย์วิถีธรรมรวมพลังบำเพ็ญช่วยฐานงานจัดเตรียมร้านค้างานตลาดอาริยะปีใหม่2566สัปดาห์นี้จิตอาสาร่วมบำเพ็ญช่วยจัดเตรียมร้านค้าสำหรับงานตลาดอาริยะโดยสินค้าได้ทยอยเข้ามาส่งที่เฮือนบวรด้วยรถขนส่ง10ล้อลงในร้านค้าต่างๆตามที่ได้ประกาศขอแรงบุญจากส่วนกลางเช่นครกน้ำมันภาชนะหม้อประเภทต่างๆเป็นต้นช่วยกันขนและนำสินค้าลงในร้านนอกจากนั้นในแต่ละวันได้บำเพ็ญช่วยกันเขียนราคาและจัดสินค้าเข้าชั้นที่ร้านพิสูจน์จิตอาสาเพื่อพร้อมจำหน่ายในงานตลาดอาริยะด้วยจิตอาสาบำเพ็ญตามมติหมู่ฝึกฝนความสามัคคีคือความขัดแย้งอย่างพอเหมาะขัดเกลากันอย่างมีฉันทะให้ได้ความเบิกบานตามฐานในแต่ละวันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวแพทย์วิถีธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาช่วยกันกอบกู้แผ่นดินพุทธค่ะตอนนี้น้องปูนกับคุณแม่นะคะอยู่กับต้นกะหล่ำปลีแล้วก็บรอกโคลีต้นใหญ่มากๆเลยค่ะดูเลยเปรียบเทียบกับน้องปูนนี่ปลูกยังไม่นานนะคะถ้ากว่าจะถึง 2-3 เดือนที่จะได้เก็บผลผลิตแล้วก็รับรองใหญ่กว่านี้อีกค่ะนี่ปลูกไม่นานก็ยังใหญ่ขนาดนี้นะคะผักแต่ละใบนี่เขียวชอุ่มสวยงามนะคะใช้ปุ๋ยงอกงามบรรราศก็จะขายวันที่26ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะราคาพิเศษด้วยลูกปูนผักงามไหมลูกงามมากไหมคะงามมากเลยเนาะปูนชอบไหมคะชอบมากไหมลูกชอบมากด้วยป่ะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของชาวอโศกนะคะ3อาชีพกู้ชาติของเรากสิกรรมธรรมชาติปุ๋ยสะอาดและขยะวิทยาโดยมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่อยู่ภายในเป็นแก่นแกนหลักของชีวิตเตรียมพร้อมที่จะจัดงานปีใหม่ตลาดอริยะในปีนี้นะคะเพื่อส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีเกร็ดนะคะหลายวันก่อนได้มีพี่น้องชาวกัมพูชามาที่บ้านราษฎรก็เลยเล่าให้ฟังว่าจะมีการเปิดตลาดอริยะขายอาหารจานละบาทเดียวนะคะพี่น้องชาวกัมพูชาก็เลยถามว่าราคาบาทเดียวนี่เฉพาะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติด้วยนะก็เลยบอกไปว่าราคาบาทเดียวนี่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะทุกๆท่านที่จะมางานตลาดอริยะจะได้ทานอาหารจานละบาทเดียวเท่านั้นค่ะ
ก็วันนี้หมดเวลาของรายการบอกเล่าข่าวอโศกแล้วนะคะก็จะลาไปแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ก่อนจะสิ้นปีนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกปุ้นด้านโน้นลูกเจริญธรรมฝั่งโน้นลูกแล้วก็บอกมือบ๊ายบายบอกมือบ๊ายบายพ่อด้วยค่ะ